สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชันเซอร์วิสนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีนะครับสำหรับคนที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไม่อยากอุดแล้วก็ไม่อยากเสียตังค์ล้างบ่อยๆครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับในการไม่ให้ตัวท่อร่วมไอดีเราตันหรือมีปัญหาครับอันนี้ที่เห็นนะครับเป็นรถที่วิ่ง 70,000 โลครับก็คันนี้สอบถามพี่เขาก็ขับรถเร็วตลอดครับอัดบูสต์อัดอะไรอัดตลอดครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่า 70,000 โลกับคันที่แล้วคันนี้ตันไหมครับนี่ครับ 70,000 โลครับนี่ครับก็ไม่ถึงกับตันนะครับถึงผมถึงบอกว่าสำหรับคนที่ขับรถเร็วสามารถอุดอย่างเดียวได้ครับนี่ครับถ้างี้ก็ไม่ถึงกับตันนะครับตัวนี้เป็นตัวท่อวนมานะครับส่วนพอร์ตตัวที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับนี่ครับตัวเทอร์โบเข้านี่ครับเราสามารถอุดอย่างเดียวได้ครับนี่ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ถึงกับตันมากนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นตัวไอเสียเข้านะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับอยู่อย่างนี้ครับนี่ไอเสียเข้านี่ครับตัวนี้เทอร์โบนะครับก็สำหรับคนที่จะไม่อุด EGR แล้วก็ไม่อยากล้างเสียตังค์บ่อยๆนะครับอันนี้ผมก็จะบอกนะครับให้เราพยายามขับรถเร็วนิดหนึ่งครับเพราะตัว 1.9 นะครับบูสต์เขาค่อนข้างแรงนะครับก็อยู่ที่ 27-30 PSI ถ้าตีเป็นหน่วยบาร์ก็คือ 14.5 PSI เท่ากับ1บาร์นี่ก็อยู่ประมาณ2บาร์นี่ก็อยู่ประมาณ2บาร์ลม2บาร์ถือว่าแรงนะครับก็ถ้าเราอัดเหยียบบ่อยๆพยายามเหยียบประมาณเกียร์3เกียร์4เพื่อเหยียบอัดบูสต์เข้าไปครับอัดเข้าไปครับสำหรับคนที่ขี่ทางไกลงี้ก็ขึ้นอยู่แล้วครับ120อย่างงี้บูสต์120 103นี่ครับถ้าจะขับแบบทางไกลก็ประมาณเหยียบสัก103ครับ103บูสต์ก็จะอัดเต็มแล้วครับ103 104นี่ตัวเทอร์โบก็จะขึ้นไปเกือบสุดแล้วครับก็คือประมาณ27 28แล้วครับถ้าคนขับเส้นทางใกล้ๆก็ไม่อยากอุดก็ไม่มีพื้นที่ให้ขับถึงเร็วขนาดนั้นก็พยายามลากเกียร์3เกียร์4นิดนึงครับเพื่อเหยียบให้บูทมันอัดเต็มที่ครับเพื่อจะได้เป่าออกครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ช่องเทอร์โบนะครับช่องเทอร์โบสำคัญนะครับนี่ครับช่องเทอร์โบส่วนนี้มันตัวไอเสียนะครับตัวนี้ไอเสียเดี๋ยวให้ดูอีกพอร์ตด้านในครับที่ผมบอกว่ามันจะตันหรือไม่ตันครับนี่ก็เป็นพอร์ตด้านในครับก็นี่ครับไม่ถึงกับตันนะครับนี่ครับไม่ถึงกับตันอะไรมากนี่ครับเพราะพี่แกขับรถเร็วตลอดครับก็อัดบูสต์ออกตลอดครับนี่ครับเมื่อเทียบกับคันที่แล้ว 70,000 โลต่างกันเลยครับนี่ครับก็นี่ครับให้ดูนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาอะไรมาเขี่ยล้วงให้ดูครับเดี๋ยวจะล้วงให้ดูนะครับว่าตันไม่ตัน 70,000 โลนี่ครับนี่ครับนี่ครับคือไม่ตันนะครับถ้าขับรถเร็วตลอดนี่ครับที่เหตุผลว่าตันไม่ตันก็อยู่ที่เราขับครับนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับไม่ถึงกับตันนะครับพอร์ตนี้ก็สะอาดครับจะไล่ทำความสะอาดให้ก็รถสำคัญครับก็อยู่ที่เราสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ